ขึ้นช่ายนะคะที่ปลูกในกระถางค่ะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะผักบุ้งน้ำตาลเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยนะคะนี่จะเป็นฤาษีนำโชคค่ะเป็นไม้โชว์ใบนะคะนะคะให้ตัดประมาณนี้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะงอกต้นใหม่ขึ้นมานะคะสามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายรอบมากนะคะประมาณ 6-7 รอบได้นะคะถ้าต้นเขาสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บผักจากแปลงสดๆเลยนะคะพร้อมกับวิธีการดูแลค่ะให้พืชผักของเราโตเร็วใบเขียวใบใหญ่แตกยอดแตกใบดีสูตรไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะผักงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะอวบมากนะคะแต่อันนี้น่าจะตัดได้แล้วเดี๋ยวแม่จิ๋มก็จะตัดไปประกอบอาหารนะคะผักชีแม่จิ๋มก็เขียวงามมากเลยค่ะมาใส่ปุ๋ยง่ายๆค่ะบำรุงใบให้ใบเขียวใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะปุ๋ยที่แม่จิ๋มจะทำวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยนี่ค่ะมีปุ๋ยคอกขี้วัวค่ะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยแม่จิ๋มไม่ได้หมักนะคะแต่ว่านานหลายเดือนค่ะ6เดือนขึ้นไปถึง1ปีนะคะที่เขาเรียกว่าปุ๋ยคอกเก่านะคะโดยที่เราไม่ต้องหมักอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่มีนะคะส่วนมากในเมืองนะคะจะหายากเดี๋ยวนี้นะคะสะดวกสบายค่ะคุณผู้ชมเขามีขายทางอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถสั่งทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะขายเป็นกิโลค่ะคุณผู้ชมส่งถึงบ้านเลยสะดวกมากๆเลยนะคะก็ลองสั่งกันดูค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีใช้ค่ะเวลาคุณผู้ชมตัดคะน้านะคะให้ตัดประมาณนี้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะงอกต้นใหม่ขึ้นมานะคะสามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายรอบมากนะคะประมาณ 6-7 รอบได้นะคะถ้าต้นเขาสมบูรณ์ค่ะเป็นผักชีค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามันแน่นมากนะคะก็ถอนออกบ้างนะคะถอนไปรับประทานสดได้ค่ะคุณผู้ชมมีประโยชน์มากๆนะคะเก็บคะน้าผักชีนะคะได้เต็มตะกร้าแล้วนะคะพอเราเก็บไปแล้วเราก็มาเล่งใบค่ะให้เขาใบเขียวนะคะแตกยอดใบเร็วค่ะเพื่อที่จะได้เก็บกินครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยพร้อมกันเลยค่ะนี่แม่จิ๋มก็เตรียมปุ๋ยคอกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็โรยได้เลยค่ะแม่จิ๋มจะใช้แบบหวานเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะปุ๋ยคอกขี้วัวที่เราให้ไปนะคะมีธาตุอาหารนะคะทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะซึ่งมีความจําเป็นต่อพืชผักต้องการมากๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวค่ะ
หลังจากที่เราให้ไปแล้วเรียบร้อยต้องรดน้ำตามทันทีค่ะเพื่อที่จะให้น้ำเป็นสารละลายนะคะให้ปุ๋ยนะคะละลายลงไปในพื้นดินแล้วก็รากของพืชผักที่เราให้ไปเนี่ยค่ะสามารถดูดซับสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่และสะดวกค่ะปุ๋ยคอกที่ค้างอยู่บนใบนะคะเวลาเรารดน้ำนะคะเขาก็จะละลายลงไปเองเลยค่ะนี่พืชผักของเราก็จะได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเจริญเติบโตเร็วแบบนี้นะคะใบเขียวงามค่ะส่วนแปลงนี้นะคะแม่จิ๋มก็จะมีปลูกกระเทียมค่ะนี่จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมค่ะส่วนด้านข้างๆแม่จิ๋มก็จะโรยนะคะหว่านด้วยพวกผักกาดนะคะเนี่ยค่ะกวางตุ้งนะคะเยอะเลยตอนนี้เริ่มที่จะงอกแล้วค่ะคุณผู้ชมแม่จิ๋มก็ใช้วิธีก็คือเนี่ยค่ะโรยด้วยปุ๋ยคอกขี้วัวเนี่ยนะคะเนี่ยต้นเขาจะโตเร็วมากผักเราจะโตเร็วแตกยอดแตกใบเร็วจริงๆค่ะคุณผู้ชมจะเป็นขึ้นช่ายนะคะที่ปลูกในกระถางค่ะใส่เลยประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะผักบุ้งปุ๋ยคอกขี้วัวนะคะควรใส่อาทิตย์ละ1ครั้งหรือไม่ก็2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะไม้กระถางนะคะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยนะคะนี่จะเป็นฤาษีนำโชคค่ะเป็นไม้โชว์ใบนะคะโฮมสูตรแม่จิ๋มไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเก็บผักสดๆจากแปลงปลอดสารพิษนะคะไว้รับประทานเองค่ะปลอดภัยด้วยประหยัดด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำใช้กันดูค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ